สน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-11ไปดูอิหร่านกันหน่อยนะคะเพราะว่าล่าสุดนั้นอิหร่านได้เปิดตัวเป็นขีปนาวุธตัวใหม่นะคะเป็นขีปนาวุธร่อนที่จะเอาไปติดตั้งบริเวณดินแดนชายฝั่งของอิหร่านค่ะเพื่อที่จะใช้ในการรับมือกับความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากทางฝั่งของสหรัฐนะคะหลังจากที่มีรายงานบอกว่าสหรัฐนั้นได้นำเอาเรือบรรทุกเครื่องบินรวมถึงกองกำลังทหารมาประจำการอยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนทางประเทศจีนนะคะมีรายงานบอกว่าล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ของกองทัพจีนได้ออกมาเปิดเผยถึงความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่เลยค่ะในการที่พัฒนาเป็นอาวุธนะคะที่สามารถปล่อยลำแสงเลเซอร์ออกมาได้โดยไร้พลังงานขีดจำกัดค่ะก็สามารถที่จะปล่อยแสงออกมาได้โดยที่ไม่ทำให้พลังงานนั้นลดลงนะคะแล้วก็ยังสามารถยิงเป้าหมายในระยะไกลแบบไร้ขีดจำกัดได้ด้วยซึ่งอาวุธที่ว่านี้เตรียมที่จะนำเข้าไปประจำการในกองทัพจีนในอนาคตด้วยค่ะมีรายงานออกมาจากทางหนังสือพิมพ์ South China Morning Post นะคะรายงานคำกล่าวของตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทหารแห่งชาติจีนค่ะซึ่งรายงานผลวิจัยในวารสาร Acta Optica Sinica โดยให้ข้อมูลว่านักวิทยาศาสตร์ของสถาบันได้พัฒนาระบบระบายความร้อนที่ล้ำสมัยนะคะโดยจะทำให้เครื่องเลเซอร์กำลังสูงยังคงมีพลังเพิ่มขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัดโดยที่ความร้อนไม่พุ่งขึ้นเกินไปค่ะโดยเทคโนโลยีเลเซอร์นี้นะคะจริงๆมีมานานหลายสิบปีแล้วแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเรื่องของการสร้างลำแสงพลังแรงสูงเนี่ยมันก่อให้เกิดความร้อนเกินขีดจำกัดค่ะแล้วก็บ่อยครั้งก็เป็นอุปสรรคนะคะทำให้เลเซอร์ไม่สามารถทำงานได้ก็กลายเป็นปัญหาในการพัฒนาระบบอาวุธเลเซอร์ทั่วโลกแต่ว่าระบบความร้อนที่เป็นการระบายความร้อนในรูปแบบใหม่ของจีนครั้งนี้ค่ะก็ไปปรับปรุงมาใหม่นะคะก็จะใช้แก๊สเพื่อขจัดปัญหาความร้อนที่มากเกินไปก็จะช่วยให้อาวุธนั้นปล่อยลำแสงออกไปได้ในระยะเวลาแบบไม่จำกัดค่ะโดยไม่สูญเสียพลังงานใดๆด้วยซึ่งทีมนักวิทยาศาสตร์จีนเนี่ยบอกนะคะว่าลำแสงที่ปล่อยออกมาคุณภาพสูงไม่เพียงแค่สามารถจะสร้างขึ้นได้ในวินาทีแรกเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังคงรักษาระดับมาตรฐานของลำแสงที่มีคุณภาพสูงแบบนี้เอาไว้ได้แบบขีดไม่มีขีดจำกัดนะคะก็คือมีคุณภาพของลำแสงแบบไม่มีกำหนดโดยนักวิทยาศาสตร์ทางการทหารเนี่ยบอกว่าอาวุธเลเซอร์ที่ปรับปรุงตัวใหม่เนี่ยค่ะรัฐบาลจีนมีความตั้งใจที่จะใช้อาวุธนี้คอยจัดการกับโดรนขีปนาวุธแล้วก็เครื่องบินด้วยนอกจากนี้เนี่ยอาจจะใช้ในการโจมตีดาวเทียมนะคะที่ทำให้เกิดความปั่นป่วนในเรื่องของศักยภาพในการสื่อสารของจีนรวมถึงการนำทางและการสอดแนมของศัตรูด้วยค่ะในขณะที่ทางฝั่งของสหรัฐเองนะคะตามรายงานพบว่ามีโครงการอาวุธเลเซอร์ด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่ประสบความสำเร็จมากเท่าที่ควรนักส่วนอดีตเจ้าหน้าที่ทหารอังกฤษค่ะได้โพสต์ข้อความลงในสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่าถ้าหากว่าข่าวของจีนที่ออกมาบอกว่าประสบความสำเร็จในการพัฒนาอาวุธเลเซอร์เป็นข่าวที่เกิดขึ้นจริงนะคะก็จะกลายเป็นว่าจีนก็จะแซงหน้าสหรัฐในด้านของการผลิตอาวุธเลเซอร์เพราะว่าที่ผ่านมานั้นสหรัฐยังไม่สามารถแก้ปัญหาความร้อนที่เกินขีดจำกัดของอาวุธเลเซอร์ที่ว่านี้ได้เลยค่ะไปดูที่อิหร่านกันต่อนะคะที่อิหร่านมีรายงานบอกว่าผู้บัญชาการกองทัพเรืออิหร่านค่ะซาดาอาลีเรซาทางซีรีส์ออกมาเปิดเผยนะคะว่ากองทัพอิหร่านนั้นเปิดตัวอาวุธตัวใหม่เป็นขีปนาวุธร่อนอาบูมาดีค่ะอิหร่านนั้นได้จัดแสดงยิงขีปนาวุธตัวใหม่นี้จากรถบรรทุกและขีปนาวุธตัวนี้ทำให้ศัตรูที่อยู่ห่างจากชายฝั่งของประเทศอิหร่านทั้งนี้นะคะขีปนาวุธนั้นสามารถบินได้ในระดับความสูงต่ำแล้วก็ยังต้านทานสงครามอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงยังสามารถหลบหลีกการตรวจจับของเรดาร์และการใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ในการออกแบบซอฟต์แวร์ด้วยมีรายงานนะคะว่าช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาอิหร่านเองก็เปิดตัวอาวุธใหม่อย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าหลังๆนี้ก็มีความตึงเครียดเกิดขึ้นกับสหรัฐอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าสหรัฐเองก็ไม่พอใจการโจมตีเรือขนส่งสินค้าที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซพื้นที่ทางทะเลที่อยู่ในการปกครองของอิหร่านแล้วก็โอมานด้วยค่ะซึ่งส่วนที่แคบที่สุดนั้นมีความกว้างเพียงแค่33 กิโลเมตรนะคะก็เกิดอุปสรรค
ใดๆก็ตามในการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันดิบค่ะก็เลยทำให้สหรัฐเองได้รับผลกระทบด้วยก็ต้องส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS บาตานพร้อมด้วยกำลังทหารหลายพันนายนะคะเดินทางผ่านคลองสุเอซเพื่อมาประจำการในภูมิภาคนี้แล้วแล้วก็ล่าสุดก็มีรายงานด้วยว่ากองกำลังทางทะเลในตะวันออกกลางได้มีประกาศเตือนไปถึงบรรดาเรือสินค้าที่เดินทางผ่านมาทางช่องแคบฮอร์มุซค่ะให้หลีกเลี่ยงการผ่านหน้าน้ำของอิหร่านด้วยนะคะเนื่องจากว่าอาจจะถูกยึดเรือเอาไว้ได้ด้วยค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ